สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักของจ๊ะเอ๋ Channel ทุกท่านนะครับทุกท่านอาจจะเอ๊ะทำไมจ๊ะเอ๋เสียงเน่อๆเพราะว่าจ๊ะเอ๋โตมาที่อำเภอเสนาอยู่กับปู่กับย่าที่อยุธยามานะครับตั้งแต่ตอนยังไม่เข้าโรงเรียนนะครับพ่อกับแม่ก็ให้ไปอยู่กับปู่กับย่าที่อยุธยาอำเภอเสนาวันนี้เรามาดูไม้มงคลนะครับชื่อว่าสาริกาเรียกทรัพย์ใช่ไหมครับคุณยายคุณยายปลูกมานะครับตอนนี้ก็สูงนะครับสูงเลยคุณยายแล้วมั้งเนี่ยเลยคุณยายแล้วเลยคุณยายแล้วเนาะแล้วคุณยายก็แบ่งปันด้วยนะครับนี่ครับผมสวยมากๆเลยสาริกาเรียกทรัพย์คุณยายบอกว่ามีคนมาซื้อไปเนาะซื้อไปแล้วเขาถูกหวยกันเขาถูกหวยนะครับผมครับถูกแทบถูกคนเลยถูกนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยคุณยายขยายพันธุ์ยังไงครับเนี่ยคุณยายก็ตอนคุณยายตอนเก่งมากเลยนะครับคุณยายอยู่ทางเข้าเขื่อนป่าสักนะครับทะเลน้ำจืดนะครับท่านใดผ่านมานะครับมาถึงสี่แยกน้ำสุดแล้วก็ตรงเข้ามาประมาณ1กิโลอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมอยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรงนี้เป็นน้ำสุดหรือมะนาวหวานครับคุณยายมะนาวหวานมะนาวหวานนะครับนี่คุณยายแบ่งปันเพียง30บาทถูกมากเลยกระถางเริ่มเลย ครับปลูกง่ายให้น้ำยังไงครับคุณยายให้น้ำธรรมดานี่แหละให้น้ำธรรมดาครับผม2วันรดทีก็ได้2วันรดทีแล้วเวลาก็ไปปลูกนี่เขาต้องมีคาถาอะไรไหมครับยายก็ปลูกอย่างนี้แหละเขาจะเป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วไงขออนุญาตถามนะครับขออนุญาตถ่ายคุณยายด้วยนะครับคุณยายน่ารักครับผมนี่คุณยายน่ารักเจ๊เอ๋ก็จะเอาไปนะครับนี่30บาทนะครับอยากถูกหวยบ้างวันนี้ถูกเลยเด้อจ้าโอ้คุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย70กว่า70เท่าไหร่75เดี๋ยวหนูซื้อ75เลยจ้ะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับต้นไม้มงคลกับจ๊ะเอ๋ Channel นะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับต้นไม้มงคลเนี่ยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะช่วยเรียกทรัพย์นะครับผมเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะครับยิ่งถ้าผู้ปลูกนะครับผมมีศีลนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมด้วยนะครับยิ่งจะเริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยนะครับผมยิ่งขึ้นไปนะครับผมยังไงก็ขอให้อยู่ในทานนะครับในศีลนะครับภาวนานะครับผมยิ่งจะสมปรารถนายิ่งขึ้นไปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับจ๊ะเอ๋ Channel ในคลิปต่อๆไปนะครับผมต้นสาริกาเรียกทรัพย์นะครับใบสวยแล้วก็ด่างด้วยนะครับผมเอาละครับผมบ๊ายบายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ